ก่อนคาราวานคาราบาวเพลงเพื่อชีวิตที่มีมาตั้งแต่ก่อนปี2500ภาพครูไพบูลย์บุตรขันและคนในครอบครัวสถานการณ์บ้านเมืองตั้งแต่พ.ศ. 2490 ถึง 2493 เกิดกบฏทางการเมืองถึง4ครั้งคือกบฏวังหลวงกบฏเสนาธิการกบฏน้ำท่วมและกบฏแมนฮัตตันช่วงปลายปี2500ก็ตามมาด้วยรัฐบาลเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็เข้ามาบริหารประเทศช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่เกิดเพลงเพื่อชีวิตในเมืองไทยในยุคก่อนปี2500เพลงลูกทุ่งจะเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตหรือเพลงชนบทซึ่งมีแสงนภาบุญราศีเป็นผู้นำตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาก็มีนักเพลงหลายคนได้รับแรงบันดาลใจและสร้างงานตามมาเช่นไพบูลย์บุตรขันธ์คำรณสำบุญนานนท์เบนจามินสมยศทัศนพันธ์ชาญเย็นแขพยงมุกดาและอื่นๆแสงนภาบุญราศีแสงนภาบุญราศีพ.ศ. 2461 ถึง 2496 นักร้องเพลงสลับฉากละครเวทีและเป็นนักเพลงรุ่นเดียวกับล้วนควันธรรมสุนทราภรณ์ผลงานของแสงนภาเป็นแบบฉบับของเพลงเพื่อชีวิตที่กล่าวถึงของทุกยากของผู้คนในแต่ละอาชีพแต่ละมุมไว้ในเพลงต่างๆเช่นคนจรหมอนหมิ่นคนลากรถขยะลูกศิษย์วัดชีวิตนักมวยแป้เจี๊ยทหารกองหนุนและอื่นๆบทเพลงของแสงนภาถือเป็นหน้าแรกของเพลงเพื่อชีวิตที่วิวัฒน์มาเป็นเพลงตลาดและคลี่คลายขยายตัวจนเป็นเพลงลูกทุ่งในที่สุดผลงานของแสงนภายังถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญแก่ของไพบูลย์บุตรขันธ์ครูเพลงรุ่นน้องอีกด้วยไพบูลย์บุตรขันธ์ไพบูลย์บุตรขันธ์พ.ศ. 2461 ถึง 2515 เจ้าของผลงานเพลงอมตะเช่นมนรักลุกทุ่งมนเมืองเหนือข้าน้ำนมและอื่นๆมีผลงานเพลงที่ปฏิเสธการกดขี่เหยียดหยามทางชนชั้นที่มีพลังความคิดเข้มข้นมีท่วงทำนองทั้งอ่อนหวานและดุดันเช่นเพลงกลิ่นโคลนสาบควายลูกสาวตาสีคนเหมือนกันและอื่นๆรวมทั้งมีเนื้อหาเพลงที่ร่วมสมัยเช่นเพลงขวานทองของไทยที่เนื้อร้องบางส่วนว่าอันคนไทยที่อยู่ในภาคอีสานขออย่าล้อว่าเป็นปักหนานหรือเหยียดหยามนำหน้ามันหมดสมัยแล้วเอ่ยเพื่อนไทยฟังว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นแบ่งชั้นต่ำชาถือศักดินากันจนเกินไปในวรรณคดีแต่งเป็นเรื่องอื้อเฉามักจะย้ำเอ่ยคำว่าลาวหรือกาวต่ำต้อยเอาไว้นี่แหละผู้ดีซึ่งมีทาสคอยรับใช้เดี๋ยวนี้สมัยทาสสิ้นหมดไปเพื่อนไทยเสมอหน้ากันเสน่ห์โกมารชุนเสน่ห์โกมารชุนพ.ศ. 2466 ถึง 2514 นักเพลงร่วมสมัยกับไพบูลย์บุตรขันธ์ช่วงพ.ศ. 2493 ถึง 2495 เสน่ห์แต่งเพลงผู้แทนควายและสามล้อแค้นและร้องเองเวลานั้นนับเป็นเพลงประท้วงที่ได้รับความนิยมมากเช่นเพลงสามล้อแค้นเสน่ห์แต่งขึ้นเมื่อรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีแนวคิดจะยกเลิกการใช้รถสามล้อถีบในกรุงเทพมหานครและธนบุรีเพราะเห็นว่าล่าช้าทั้งกีดขวางการจราจรเพลงนี้ดังจนรัฐบาลไม่กล้ายกเลิกสามล้อถีบโดยเนื้อร้องตอนหนึ่งว่าสามล้อนี่หนอเป็นคนชั้นต่ำแต่เรามีศีลและธรรมไม่ลืมวาจาไม่เคยโกงกินทรัพย์สินราษฎรไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเหมือนพวกกะล่อนเทวดาหน้ากากผู้ดีมันมีอยู่มากมายหน้าจริงแหละคือยักษ์ร้ายที่กลายเกิดมาพวกโกงกาลีมันดีแต่หน้าแท้จริงมันนี้ขี้ข้ากว่าสามล้อมากมายหรือครูเพลงรุ่นอาวุโสอย่างพรานบูนหรือจวงจันทร์จันทนาพ.ศ. 2444 ถึง 2519 เจ้าของผลงานอมตะอย่างขวัญเรียมเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าก็เคยแต่เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเอาไว้เช่นกันในเพลงคนเห็นคนที่มีเนื้อร้องว่า
คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่กำเนิดคนต้องเป็นคนทุกคนไปจนหรือมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคนเกิดหนหนึ่งตายหนหนึ่งพึงนึกไว้ใช่เกิดใหม่ตายใหม่ได้หลายหนอย่าเหยียดหยามอย่างจะดีวิเศษล้นก็แค่คนคนหนึ่งเท่านั้นเองชาญเย็นแขส่วนนักร้องอย่างชาญเย็นแขพ.ศ. 2469 ถึง 2531ที่ร้องเพลงดังอย่างค่าน้ำนมสามหัวใจแม่สีเรือนและอื่นๆรวมถึงเพลงเพื่อชีวิตอย่างกลิ่นโคลนสาบควายพ.ศ. 2500ชาญร่วมเดินทางกับคณะศิลปินไทยเกือบ50คนที่นำโดยสุวัฒน์วรดิลกเพื่อไปทำการแสดงที่ประเทศจีนเมื่อกลับถึงเมืองไทยพวกเขาทั้งคณะถูกจับกุมทันทีเพลงกลิ่นโคลนสาบควายที่ไพบูลย์แต่งและชาญเป็นผู้ร้องแสลงใจจอมพลสฤษดิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้เป็นเพลงเปิดสถานีวิทยุของพรรคชาญถึงกลับเก็บไม้เป็นการชั่วคราวหันไปหากินด้วยการพากย์ภาพยนตร์ในต่างจังหวัดก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นละครวิทยุจนจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตจึงมีโอกาสกลับมาจับไม้ร้องเพลงอีกครั้งซึ่งนี่คือบางส่วนของประวัติศาสตร์เพลงไทย